อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สบายดีทำดุมสกลบสำหรับคลิปนี้เขาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางทหารโดยเฉพาะแม่เรื่องราวของการนำใส่ระบบปืนใหญ่แบบอัตราจรลอยยางหนึ่งในนั่นก็คือระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยฝรั่งเศสซึ่งระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่ประสิทธิภาพสูงซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดอีกแบบหนึ่งในฝั่งของยุโรปหรือว่าในข่ายของทางตะวันตกซึ่งมีการผลิตขึ้นมาและก็ส่งออกขายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศผู้ผลิตอย่างเช่นฝรั่งเศสเองและอยู่ในภูมิภาคอาเซียนก็ประกอบมีทางกองทัพของอินโดนีเซียและก็กองทัพของไทยที่นำใส่ระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสำหรับคลิปนี้ก็คือการนำใส่ระบบปืนใหญ่ซีซ่าโดยประเทศผู้ผลิตและก็ผู้ส่งออกก็คือประเทศลูกค้าการนำใส่ทั้ง2ข่ายนี้ถือว่าแตกต่างกันโดยทางด้านฝรั่งเศสปัจจุบันก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการครอบครองระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าซึ่งเป็นรุ่นที่มีความทันสมัยที่สุดซึ่งฝรั่งเศสเองได้เริ่มทำการนำใส่ในส่วนที่เป็น UAV โดรนควบคู่กันกับชุดระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของระยะทางการยิงเพื่อกำหนดเป้าหมายให้กับหน่วยปืนใหญ่ภาคสนามซีซ่าของตนเองซึ่งโดรนส่วนใหญ่ที่กองทัพของฝรั่งเศสเอามานำใส่กับระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าของพวกเขาปัจจุบันนี้ถูกประเมินว่ามันมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่า UAV โดรนแบบทั่วๆไปและยิ่งไปกว่านั้นก็คือโดรนที่ฝรั่งเศสนำใส่มีระยะการบินที่สั้นกว่าระยะการยิงของปืนใหญ่แบบซีซ่าโดยซ้ำด้วยผลดังกล่าวนี่สามารถวัดได้อย่างชัดเจนว่ากองทัพของฝรั่งเศสถือว่านำใส่ศักยภาพของระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าได้อย่างบ่เต็มประสิทธิภาพซึ่งแตกต่างจากบรรดาประเทศลูกค้าของฝรั่งเศสที่มีการสั่งซื้อเอาปืนใหญ่แบบซีซ่าไปประจำการซึ่งมีการนำใส่ควบคู่กันกับ UAV โดรนลาตะเวนแบบระยะกลางถึงไกลเหตุให้ระบบปืนใหญ่ซีซ่าของพวกเขามีความทันสมัยที่สูงหนึ่งในนั้นก็คือกองทัพบกของไทยซึ่งถือว่ามีการนำใส่โดรนที่มีระยะการบินกดจับที่ไกลกว่าระยะการยิงของปืนใหญ่แบบซีซ่าหลาย10กิโลเมตรในขณะที่ประเทศผู้ผลิตอย่างเซนฝรั่งเศสนำใส่โดรนในรุ่นของ SMDR ที่มีระยะการบินเพียงแต่ประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันระบบปืนใหญ่แบบซีซ่ากลับมีระยะการยิงสูงถึง40ไปจนถึงระดับ55กิโลเมตรหมายความว่าระยะการกดจับนั้นสั่นกลัวเฮ็ดให้ประสิทธิภาพการนำใส่ของปืนใหญ่รุ่นดังกล่าวโดยกองทัพของฝรั่งเศสนั้นถือลดประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้ปัจจุบันมีกระแสข่าวว่าฝรั่งเศสเตรียมจะมีการออกแบบพัฒนาโดรนรุ่นใหม่เพื่อนำเอามาใส่กับระบบปืนใหญ่ซีซ่าของพวกเขาซึ่งจะเฮ็ดหน้าที่ในการเป็นตัวฉีดเป้าหรือค้นหาเป้าหมายให้กับปืนใหญ่ภาคสนามเพื่อสร้างความได้เปรียบในแง่ของการนำใส่ระบบปืนใหญ่เพราะถ้าจะเปรียบเทียบการนำใส่ระบบปืนใหญ่จากข่ายอื่นโดยเฉพาะแม้ในฝั่งของรัสเซียพวกเขามีการนำใส่โดรนแบบโอราน30หรือว่าโอราน10ที่มีระยะการบินอยู่ที่ประมาณ100ถึงระดับ130กิโลเมตรซึ่งมันไกลกว่าระยะการยิงของระบบปืนใหญ่แบบ MS-S และก็แบบ MS-B ถึงหาเท่าซึ่งหมายความว่าจะเป็นการนำใส่ระบบปืนใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในแง่ของการกดจับและก่อการระบุตำแหน่งเพื่อโจมตีแต่ว่าในกรณีของกองทัพของไทยก็ถือว่ามีการนำใส่ระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าได้ดีกว่ากองทัพของฝรั่งเศสโดยซ้ำในแง่ของการนำใส่ควบคู่กันกับ UAV โดรนลาตะเวนแบบตรวจการระยะไกลโดยในปัจจุบันกองทัพบกของไทยก็มีการนำใส่ประจำการโดรนหลากหลายเวอร์ชันแตกต่างกันทั้งโดรนที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศและก็ UAV โดรนที่มีการพัฒนาวิจัยและก็ผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศโดยเฉพาะแม้น UAV โดรนแบบขนาดน้อยและก็แบบขนาดกลางก็นับตั้งแต่ UAV ในรุ่นของ IAI Charger ที่พัฒนาโดยอิสราเอลรวมทั้ง UAV โดรนในรุ่นของ Hermes
450และนอกจากนี้ก็ยังประกอบมี UAV โดรนที่พัฒนาวิจัยขึ้นอยู่ภายในประเทศบ่ว่าจะเป็น UAV โดรนในรุ่นของ DJI 1 Sky Scout X และก็ UAV แบบ DJI DI ซึ่งเป็น UAV ลาดตระเวนตรวจการซึ่งบางรุ่นสามารถติดตั้งระบบอาวุธได้โดยระยะทางการบินของ UAV โดรนเหล่านี้แม้นมีระยะทางการบินนับตั้งแต่ระยะทาง50กิโลเมตรไปจนถึงครับ200กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะการบินที่ว่าไกลด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้การนำใส่ระบบปืนใหญ่อัตจรหล่อยางแบบซีซ่าของกองทัพไทยค่อนข้างยังมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าการนำใส่โดยกองทัพของฝรั่งเศสหลายเท่าเห็นในอย่างชัดเจนจากการนำใส่ในความขัดแย้งอดีตที่ผ่านมาในเขตพื้นที่เขาพวิหารกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในฝั่งของกัมพูชาระบบปืนใหญ่ของกองทัพไทยได้สร้างชื่อเสียงในการทำลายเป้าหมายที่เป็นฐานยิงจรวด BM-21 Crab ของกองทัพกัมพูชาได้เป็นจำนวนสูงถึง4ระบบจากการโจมตีแบบต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าได้รับการออกแบบพัฒนาขึ้นมาหลายรุ่นแตกต่างกันซึ่งจะมีความทันสมัยตามลำดับซึ่งมันเป็นระบบปืนใหญ่แบบอัตจรที่มีขนาดน้ำหนักมวลสารนับตั้งแต่17ไปจนถึงรับ18ตันซึ่งมีการติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกเคลื่อนที่ทั้งแบบ 6x6 และก็แบบ 8x8ซึ่งจะมีลูกทีมในการควบคุมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ6นายแต่ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำใส่ลูกทีมเพียงแต่ประมาณ3นายก่อทำการยิงระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าได้ซึ่งแบบมาตรฐานของลำกล้องจะเป็นแบบ 52 caliber ขนาด155มิลลิเมตรซึ่งอัตราความเหม็นยำของมันนั้นค่อนข้างที่จะสูงสำหรับปืนใหญ่ซีซ่าของฝรั่งเศสเนื่องจากว่านำใส่วัสดุแบบพิเศษในการผลิตโดยระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกล่าวปัจจุบันจะมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและอยู่ในภูมิภาคอาเซียนประเทศที่นำใส่ระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าเป็นจำนวนหลายที่สุดก็คือกองทัพของอินโดนีเซียที่มีระบบปืนใหญ่ซีซ่าประจำการเป็นจำนวนหลายกว่า50กระบอกและกองทัพของไทยมีระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าประจำการเพียงแต่ประมาณ6กระบอกเท่านั้นซึ่งบ่มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมซึ่งสาเหตุก็เนื่องจากว่าระบบปืนใหญ่แบบซีซ่ามีราคาที่แพงบวกกับขอจำกัดในด้านของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหตุให้ไทยเองหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีของอิสราเอลและก็พัฒนาเป็นระบบปืนใหญ่ของตนเองขึ้นมาในรุ่น ASMOS 2000หรือ ATMG ซึ่งรุ่นนั้นก็มีประสิทธิภาพที่สูงบ่แพ้ระบบปืนใหญ่แบบซีซ่าเช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร